What is the only cryptocurrency that you should invest? Dogecoin! It's the people's currency, you know it's the best. Please buy. The most fun and ironic crypto, that is for sure. So crypto! We're taking Dogecoin to the moon. What is Dogecoin? Dogecoin to the moon กำลังจะไปดวงจันทร์ all time high ในระยะเวลาไม่กี่เดือนขึ้นไปกว่า 15,000% Market Cap อันดับต้นๆของเหรียญคริปโตทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่าปตท.ของประเทศไทยอีก The Secret Sauce Executive Espresso Dogecoin to the moon ฮะกำลังจะไปดวงจันทร์เบื้องหลังความป๊อปปูล่าของเหรียญที่มีหน้าตาเหมือนเจ้าน้องหมาชิบะมันคืออะไรกันแน่วันนี้อยากชวนคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้ชีวิตมาเลยผมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ในโลกการเงินการลงทุนมาก่อนเลยจู่ๆมันก็มีเหรียญที่หน้าตาเป็นน้องหมาชิบะหน้าตามันน่ารักมากเลยนะแต่มันมีมูลค่าที่สูงมากถ้าเทียบตั้งแต่เนี่ยมันเปิดมาแล้วราคามันพุ่งสูงขึ้นไปall time highนะในระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับขึ้นไปกว่า 15,000% นอกเหนือจากนั้นไอเหรียญนี้มันยังจะไปดวงจันทร์ด้วยฮะเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญแรกที่จะไปดวงจันทร์ Market Cap ของมันตอนนี้อยู่อันดับต้นๆของเหรียญคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดที่สำคัญก็คือรวมมูลค่าออกมาแล้วมีมูลค่ามากกว่าบริษัทปตท.ของประเทศไทยอีกฮะแล้วในอินเทอร์เน็ตถ้าคุณไปดูครับมันจะมีมีมเกิดขึ้นมากมายมีคลิปต่างๆนานาที่คนทำทริบิวให้เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ทุกท่านฟังด้วยมีเพลงที่คนมา cover กันเยอะมากแล้วก็มีผมใช้คำว่าเป็นเหมือนก๊อดของเขาอะก็คือคุณอีลอน มัสก์เนี่ยคอยทวีตเชียร์อยู่เป็นประจำจนกระทั่งได้ไปออกในรายการ Saturday Night Live อีกนะฮะ Thank you Michael Well now the Doge Father Okay Doge Father soคือมันเป็นเหรียญที่มีปรากฏการณ์อะไรมากมายน่าพูดคุยหลายคนเลยตั้งคำถามว่าไอ้เหรียญเนี่ยมันมีอนาคตจริงไหมมันมีพื้นฐานอะไรเหรอมันลงทุนยังไงจะเข้ามาเราควรจะมีสติหรือระมัดระวังอะไรบ้างก็ชวนน้องนัทปนัชชัยอารีเพิ่มพรมาคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคนน้องนัทเข้าทันไหมดอชคอยไม่เข้าครับผมไม่กล้าครับต้องยอมรับตรงว่าผมไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าซิ่งคือถ้าเกิดเข้าไปตั้งแต่ช่วงแรกๆนี่คือเศรษฐีนะครับเพราะมันราคามันขึ้นมามหาศาลใช่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยผมจะจัดรายการนี้เรื่องดอชคอยตั้งแต่มันเกิดกระแสแรกๆผมคุยกับบรรณาธิการเดอะสแตนดาร์ดเวลพี่บัมขออนุญาตเอ่ยชื่อบอกพี่มาจัดกันผมบอกพูดตรงๆเคนว่ามันไม่มีอะไรเป็นแบ็กกราวด์พื้นฐานเลยพี่ไม่รู้จะพูดอะไรกันแน่พี่บังก็บอกกับผมแบบนี้ผมก็เลยแบบเอาหรอโอเคงั้นเดี๋ยวรอไว้ก่อนรอมันมีแบ็กกราวด์หรือมันมีฟันดัมเบลทัลที่มาอธิบายสุดท้ายผ่านมาเนี่ย2 เดือนไปคุยกับใครทุกคนก็พูดประโยคเดียวกันเพราะฉะนั้นโอเคเราไม่รอแล้วเพราะผมเชื่อว่า principle หรือหลักการของมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดก็ได้อาจจะไม่เหมือนกับตลาดหุ้นอาจจะไม่เหมือนกับเหรียญบิตคอยหรืออีเธอเรียมแหวกทุกทฤษฎีมันอาจจะแหวกทุกทฤษฎีซึ่งมันอาจจะสิ่งที่มันไม่เมคเซนส์มันอาจจะเมคเซนส์ก็ได้ถูกมั้ยวันนี้เราจะคุยกันบนหลักพื้นฐานที่ไม่มีพื้นฐานใดๆเอาว่าเราอธิบายปรากฏการณ์ให้ทุกท่านที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจมันแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินบางคนอาจจะรู้จักบิตคอยหรืออีเธอเรียมน้อยกว่าไอ้เจ้าดอจคอยด้วยซ้ำเพราะไอ้รูปเหรียญนี่มันน่ารักจริงๆงั้นอธิบายก่อนครับน้องนัทว่าไอ้เจ้าดอจคอยเนี่ยมันคืออะไรฮะจริงๆดอจคอยก็คือเป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลหนึ่งเหมือนกันมันเหมือนกับอีเธอเรียมเหมือนกับบิตคอยเป็นเงินดิจิตอลที่อยู่ในอากาศเหมือนกันจุดต่างของดอจคอยคือมันเกิดจากกระแสล้อเลียนหรือมีมล้อเลียนฮะคำว่า Doge ก็มาจากตัว Dog แต่เป็น Doge คือเพิ่มตัว e ไปให้อ่านออกเสียงไม่เหมือนหมาจริงๆมันมาจากมีมบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ดังเมื่อประมาณปี 2010 ตอนนั้นมันเป็นภาพสุนัขชิบะอินุอิฮะที่คือเจ้าของเนี่ยไปโพสต์ภาพว่ามันกำลังนั่งทำท่าแบบน่ารักอยู่บนโซฟาแล้วมันก็กลายเป็นกระแสที่แบบคนบนโลกโซเชียลบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาไปเล่นต่อกันเยอะแยะเลยคือจริงๆแล้วมันมีคนสร้างเหรียญนี้มาก่อนหน้านั้นแต่มันยังไม่ได้ดังมากตอนนั้นมันเป็นมีมภาพเฉยๆเป็นภาพนิ่งเฉยๆมันกลายเป็นภาพนิ่งแล้วคนน่ะก็เลยเอาไปแชร์กันต่อบนโลกออนไลน์ทีนี้ในช่วงปี 2013 เป็นวิศวกร2ท่านนะฮะก็คือแจ็คสัน พาล์เมอร์เป็นวิศวกรของ Adobe ในตอนนั้นแล้วก็บิลลี่ มาร์คัสนักพัฒนาซอฟต์แวร์จาก IBM เนี่ยเขาเห็นกระแสความไฮป์ของตัวคริปโตเคอเรนซีก็เลยเกาะกระแสนี้ด้วยแต่เขาคิดในมุมที่ว่าเขาอยากเล่นในเชิงเสียดสีมากกว่าไม่ได้อยากแบบเปลี่ยนโลกเหมือนแบบที่บิตคอยต้องการไม่ได้อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงแบบยิ่งใหญ่อะไรกันว่าเรากำลังจะมา disrupt วงการธนาคารไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาแค่อยากสร้างเสียงหัวเราะเสียงตลกแล้วก็เหมือนอยากเสียดสีที่แบบเฮ้ยอยู่ๆก็มาไฮป์กันบิตคอยอีเธอเรียมอะไรอย่างนี้ ก็เลยสร้างไอตัว Dogecoin นี้ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันเกิดจากความต้องการที่แบบในเชิงแบบมุมขบขันใช่ไหมฮะแต่ในช่วงที่นิยมใหม่ๆเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นแบบกระแสของคนบนโลกโซเชียลเหมือนกันเพราะว่ามันไปอยู่บนตัว Reddit เป็นหลักคือ use case ของการใช้งาน Dogecoin เนี่ยจะเป็นการเหมือนให้ทิปคนบน Reddit อ๋อก็มี use case เลยตอนนั้นมี use case คือมันประปรายมากๆจะแบบเน้นหลักๆก็คือการให้ทิปบน Reddit แล้วก็อาจจะไม่ได้แบบมีมูลค่ามากเท่ากับ Bitcoin เมื่อเทียบในเชิงจำนวนนะคือ Reddit ก็เหมือนพันทิปบ้านเราใช่เป็นก็คือสมมติว่าผมไปตั้งกระทู้ใน Reddit หรือไปช่วยตอบคำถามอะไรเราได้คะแนนอะไรบางอย่างแล้วนัดอาจจะเป็นคนที่เห็นอยู่ก็เลยมอบรางวัลให้ทิปแต่ให้เป็นไอตัว Dogecoin ให้ Dogecoin แทนซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามูลค่ามันเป็นยังไงตอนนั้นมูลค่าก็น้อยมากมันน้อยมากๆคนเลยไม่ได้ใส่ใจนะว่าจะให้ไปเท่าไหร่อะไรเพราะมันมูลค่าอย่างที่บอกมันน้อยมากๆก็คือเป็นอะไรที่ขำๆเป็นเรื่องขบขันเป็นส่วนใหญ่ถ้าพูดอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะโพสิทีฟมากๆเพราะมันไม่ได้มีการต้องมาแบบเก็งกำไรกันหรืออะไรอย่างนั้นเลยใช่นี่คือจุดเริ่มต้นของมันจุดกำเนิดของมันแล้วมันจุดไหนฮะที่มันเป็นจุดเปลี่ยนอันนี้ผมเล่าก่อนว่าตัวผู้ก่อตั้งตัว Dogecoin เนี่ยสุดท้ายเขาออกเฟดตัวเองออกมาจากโปรเจกต์นี้เพราะว่าเขามองว่ามันจุดการแข่งขันในตลาดคริปโตหรืออะไรเองก็ดีมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมันเริ่มแบบมีการลงทุนมีเรื่องของการเสียกำไรนู่นนี่อะไรเงี้ยคนเริ่มได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนที่ได้รับกำไรเองก็ดีแต่มันเริ่มไม่ตอบโจทย์เขาแล้วมันไม่ matter เขาแล้วหรือว่าราคามันขึ้นไปแล้วเขาก็เลยเอาออกมาก่อนเขาก็เลยปลดตัวเองออกจากโปรเจกต์นี้แต่ก็ยังเหมือนรับตำแหน่งว่าเป็นผู้ก่อตั้งอยู่นะฮะใช่ให้กำเนิดใช่ตัวมาคัสเองเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาขายเหรียญ Dogecoin ทั้งหมดที่เขามีในปี2015แล้วเอาเงินทั้งหมดไปซื้อรถ Honda Civic มือ2โอ้ตรงเนี้ยที่ทำให้คนมองว่าพื้นฐานมันเลยอาจจะมีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีเลยอย่างน้อยก็คนสร้างก็ได้รถมาคันนึงอ่ะใช่แล้วก็มีการกระจายเหรียญทั้งหมดออกไปในตลาดทำให้ไม่ได้กระจุกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งถึงแม้ราคามันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตามแล้วมันยังไงต่อเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเหรียญเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในโลกคริปโตมันก็เกิดขึ้นทุกวันนะมันก็มีเหรียญใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันตอนไหนที่มันป๊อปปูล่าแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาเรื่องพื้นฐานเชิงวิศวกรรมของมันว่าจริงๆมันมีฟังก์ชันที่ต่างจาก Bitcoin หรือ Ethereum หรือ Litecoin หรืออื่นๆที่คนกำลังฮิตกันเนี่ยยังไงบ้างแต่ว่าตอนไหนที่จู่ๆมันก็เป็นกระแสดังขึ้นมาอีกครั้งต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือชายที่เราพูดถึงกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับพี่เคนอีลอน มัสก์เป็นคนที่ออกมาปั่นและทำให้กระแสของ Dogecoin มันพุ่งทะยานไปแบบก้าวกระโดดเลยจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ 2019 ฮะเขาออกมาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกชื่นชอบตัวเหรียญ Dogecoin นี้มากๆเขาเหมือนเป็นแฟนมานานแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา2019เรื่อยมา2020ก็ออกมาพูดเชียร์อยู่เรื่อยๆตลอดเวลามีมีมต่างๆที่เขาทำเป็นภาพเขาชูถ้าพี่เคนจำได้เหมือนเป็นภาพเขาชูตัวเจ้าหมาชิบะ Lion Kingซึ่งอันนี้เกิดขึ้นไม่นานนะไม่นานไอ้รูปนั้นไม่กี่เดือนที่แล้วใช่ไหมคือมันมีการก่อนหน้านั้นมันมีการออกมาเชียร์ออกมาชูฮกเชียร์อยู่ตลอดเวลาต้องยอมรับว่ามัสก์เขาเนี่ยน้ำหนักเวลาพูดอะไรออกมาคนเชื่อถือและเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นเหมือนศาสดา วงการเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคนจะเชื่อถือเขาอยู่แล้วเวลาพูดอะไรก็ตามมันมีอิทธิพลมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันเลยทำให้ตัวเหรียญ Dogecoin เริ่มมีมูลค่าเริ่มมีคนให้ความเชื่อมั่นเริ่มมีตัวเลขของมันที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าเขาจะออกมาตั้งแต่ปี 2019 เนี่ยที่ออกมาทวีตบอกว่า Dogecoin อาจจะเป็นเหรียญคริปโตสุดโปรดของผมเลยมันวิเศษสุดๆแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองที่ราคาจู่ๆมันก็พุ่งขึ้นไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะช่วงประมาณเดือนเมษาที่มันมีรูปไอ้ที่ชูไอ้ Lion King นั่นแหละแล้วจู่ๆราคามันก็หายพุ่งกระฉูดเนี่ยถ้าคุณดูกราฟตามเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตั้งแต่Januaryเนี่ยโอ้โหมัน0จุดเท่าไหร่เองอะใช่ไหมใช่ไม่ถึง1เซนนะเอางี้ใช่แล้วมันมาทำ all time high ก็คืออย่างที่พี่เคนบอกที่ 0.74 ดอลลาร์สหรัฐได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นมันคือจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเร็วมากไม่กี่เดือนนี่เองที่มันพุ่งขึ้นไปแล้วก็ต้องบอกว่าราคามันผันผวนมากในวันเดียวกันแหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอดเวลาซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือคุณอีลอน มัสก์นี่แหละการที่เขาออกมาบอกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะมี Doge One Mission ที่แบบคือรับชำระด้วย Doge ในการทำปฏิบัติภารกิจไปยังดวงจันทร์โดย SpaceX ก็คือ Doge to the moon ที่เขาพูด We're taking Dogecoin to the moon จู่ๆก็ออกมาให้ข่าวแบบนี้ใช่และก็มีข่าวที่เขาเนี่ยออกมาทวิตข้อความถามคนใน Twitter ว่าอยากให้ Tesla รับชำระด้วย Doge ไหมล่ะนี่มันคือการที่ทุกครั้งที่เขาออกมาทำอะไรก็ดีมันมีผลต่อ Doge ทำให้ราคามันขึ้นต่อเขาถึงบอกว่าคุณอีลอน มัสก์กำลังปั่นอยู่หรือเขามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือเปล่าหรือที่เราคุยกันล่าสุดก่อนหน้านี้เขาพูดกันมาตั้งนานแล้วว่าเขาจะไปออกรายการ Saturday Night Live มันเป็นรายการเหมือนค ล้ายๆเขาเรียกว่าตีสิบอะเลดไนท์โชว์เลดไนท์โชว์แล้วก็มีความแบบล้อเลียนจิกกัดข่าวสังคมการเมืองประเด็นต่างๆแล้วแต่เขาก็โดนชวนไปเหมือนไปเป็นโฮสต์แบบนี้นั่งคู่กันกับพิธีกรอีกคนหนึ่งแล้วพิธีกรคนนั้นก็ถามว่าดอจคอยคืออะไรเขาก็ตอบเสร็จก็ถามอีกดอจคอยคืออะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ What is Dogecoin? Well, it actually started as a joke based on an internet meme, but now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin?Well, it was created in 2013 and has a circulating supply of 117 billion coins, of which 113 billion have already been mined. All right, cool. So what is Dogecoin? I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle. Yeah, it's a hustle. Why did you say that, man? Dogefather, everybody. It's a hustle. To the moon. ซึ่งก่อนนั้นคนก็คาดกันว่าอุ้ยถ้าไปออกรายการนี้มันแมสโอ้โหมันต้องขึ้นแน่เลยรับรองกระฉูดแน่เลยไอ้ราคาของไอ้เจ้า Dogecoin เนี่ยแต่ผลปรากฏมันกลับตกฮะใช่ถูกไหมราคาตกลงฮะหลังจากที่ตัวมัสไปออกรายการ Saturday Night Live ซึ่งเหตุผลมันคือมันมีเหตุผลไหมคนเขาวิเคราะห์กันหลายเหตุผลนะฮะหลักๆที่สื่อต่างประเทศเขาชูกันมาจะเป็นประเด็นที่ว่าพอภาพลักษณ์ของมัสที่ไปออกในรายการ Saturday Night Live เนี่ยเราพูดถึงตัว Doge เนี่ยคือโอเคแหละส่วนใหญ่คนจะเข้าใจอยู่แล้วว่าพื้นฐานมันไม่มีเลยนะแต่พอมัสไปออกรายการเนี่ยเขาก็ไปพูดย้ำอีกว่ามันคือ hustle มันคือเหมือนแบบคือก็ต้องเล่าก่อนว่า hustle นี่คือโกงเงินอะอะไรอย่างนั้นทำเงินแบบผิดกฎหมายอะไรเงี้ยช่อโกงอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่จริงๆมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยถูกไหมครับก่อนหน้าเนี่ยคือมันก็มีข่าวที่เรื่องกองทุนมันมีกองทุนของคริปโตที่ใหญ่มากออกมาบอกว่าเขากำลังจะเทขายแล้วนะเขากำลังทำช็อตเซลลิ่งกันโอ้โหมหาศาลเลยแล้วก็ฮวบไปอยู่แล้วพอไปออก Saturday Night Live เนี่ยมันก็ตกลงไปอีกเพราะว่าการที่เขาวิเคราะห์กันว่าก็ด้วยเหตุผลที่มัสไปพูดแบบนั้นในรายการต้องบอกว่าวันที่เราคุยกันวันที่14พฤษภาคมเป็นวันศุกร์มันก็ขึ้นมาอีกขึ้นมาครับคือทั้งที่ก่อนหน้านี้วันพฤหัสมันเพิ่งตกลงไปจากการที่มาร์สออกมาบอกว่า Tesla ไม่รับซื้อด้วยคริปโตแล้วต้องเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เมื่อวานครับที่สหรัฐอเมริกาก็คือวันพุธคือมาร์สเนี่ยจู่ๆก็มาทวีตบอกว่า Tesla ของเขาตอนแรกที่บอกว่าจะรับด้วย Bitcoin อันนี้ Bitcoin นะคือทั้งหมดเลยนะคือคริปโตนั่นแหละจะไม่รับแล้วเพราะอะไรนะเพราะมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาเยอะเหลือเกินการขุด Bitcoin เนี่ยมันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เต็มไปหมดก็คือการซื้อไอ้พวกเรื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์การใช้งานพลังงานไฟฟ้าคือเขาก็เพิ่งรู้เหรอฮะคืออันนี้พูดตามตรงคือสำหรับผมนี่มันเขากำลังบลัฟหรือทำสงครามอะไรกับอันนี้มุมมองส่วนตัวนะผิดไม่ว่ากันนะแล้วแต่คนคิดนะแต่ว่าเฮ้ยคุณไม่รู้ได้ยังไงแล้วมันเป็นข้ออ้างที่แบบมันตลกอ่ะแล้วเขาก็ออกมาพูดเพิ่มเติมนะครับว่าคือตัวเขาเองเนี่ยเชื่อในตัวคริปโตเชื่อในตัวบิตคอยสูงมากๆแต่เขายังมองในเรื่องข้อคอนเซิร์นเรื่องนี้แหละเขาเลยทำให้ตัดสินใจไม่รับพอออกมาตรงนั้นราคาก็ตกลงแต่นี่ตกทั้งตลาดไม่ใช่แค่ดอจคอยนี่มันมีทฤษฎีสมคบคิดผมคุยกับเพื่อนมาวันก่อนเขาบอกหรือว่าอีลอน มัสก์มันตั้งใจให้คนทิ้งบิตคอยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เลยมาพูดถึงดอจคอยเพื่อปั่นให้ดอจคอยขึ้นมาอีกครั้งพอล่าสุดเพิ่งมาพูดถึงอะไรถึงเกี่ยวกับดอจคอยเพิ่งมาพูดถึงดอจคอยครับว่าตัวดอจคอยเนี่ยยังไงเขาก็มองที่ว่าจะทำงานร่วมกับนักพัฒนาเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานมันเพิ่มเติมในอนาคตจู่ๆมารอเฉยเลยวันที่แล้วเพิ่งด่าไปเองวันนี้มาโลกร้อนวันนี้มาบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสพัฒนาอีกที่เล่ามาทั้งหมดผมเชื่อว่าหลังจากนี้มันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเล่ามาให้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกัน example แล้วกันว่าความผันผวนของมันสูงจริงๆแต่ตอนนี้มันขึ้นสูงกว่าที่เราเคยคิดมาแล้วเป็นหมื่น%เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นลงอย่างเงี้ยผมเห็นเพื่อนผมหลายคนที่เขาไปเล่นเนี่ยเขาก็พูดตามตรงนะมันก็เหมือนการพนันอ่ะเหมือนบ่อนเข้าบ่อนอ่ะสนุกของเขานะอันนี้มุมหนึ่งเพราะฉะนั้นความผันผวนของมันเป็นเหรียญที่ผันผวนจริงๆนี่อย่างตอนที่เราอัดรายการกันอยู่เนี่ยครับ16นาฬิกาของวันศุกร์ที่14ใช่ไหมฮะราคามันขึ้นมา 26% แล้วทั้งที่มันเพิ่งตกไปครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่รู้ท่านไหนเข้าทันตอนไหนหรือมีเทคนิคในการเล่นยังไงวันนี้รายการไม่ได้มาบอกเรื่องนั้นนะฮะแต่ว่าเล่าต่อทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าไอ้เจ้า Dogecoin จุดกำเนิดมาเป็นอย่างนี้เพื่อความสนุกเพื่อความเสียดสีแล้วมันก็ดันไปอยู่ใน pop culture ได้ Elon Musk เอามาเล่นเอามาปั่นอะไรก็ว่ากันไปราคาก็ผันผวนมากผมว่าอีกอย่างนึงที่เราต้องชวนคุยกันแล้วน่าสนใจไม่ต่างจากไอ้เรื่อง pop culture เมื่อกี้ก็คือเรื่องของ fundamental ที่มันอยู่ในนั้น fundamental ความหมายของผมคือว่าไอ้เหรียญเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานเชิงวิศวกรรมหรือว่า computer science เหมือนกับ bitcoin ethereum เนี่ยต้องเล่าว่ามันเอาไปทำเป็น use case อื่นๆได้เช่น ethereum จริงๆมันเอาไป top up เขียนเป็น smart contract ทำอะไรได้หลายอย่างมากมี nft ก็อยู่บนนี้ถูกคือมันไม่ได้เป็นแค่ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นแค่ currency อย่างเดียวคนก็เลยมองว่าพวกนี้อย่างน้อยมันมีพื้นฐานบางอย่างแล้วในตัวของ Dogecoin เนี่ยหลักการของมันเป็นยังไง คือในเชิงหลักการครับตัว Dogecoin จะใช้โปรโตคอลแบบเดียวกับตัว Bitcoin ในการขุดเหรียญก็คือ Proof of Work ซึ่งข้อแตกต่างคือตัว Doge จะใช้สคริปต์สำหรับฟังก์ชันการแฮชตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลมากเพราะมันเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคมากๆแต่ที่จะบอกก็คือความต่างที่เห็นชัดที่สุดของตัว Doge คือมันมีการขุดออกมาได้อย่างไม่จำกัดจำนวนก็ต้องเล่าก่อนว่า Bitcoin เนี่ยเขาจะจำกัดเหรียญไว้อยู่ที่21ล้านเหรียญเท่านั้นใช่คำว่าจำกัดเหรียญถ้าอธิบายตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็คือควบคุม supply ถูกไหมมันเหมือนทองผมเปรียบเทียบเพราะตอนนี้หลายคนบอกมันคือ virtual gold ทองเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีจำกัดหรือว่าเราอาจจะโชคดีขุดเจอนะไม่รู้นะแต่ตอนนี้คาดกันว่ามันขุดกันจะหมดอยู่แล้วทั้งโลกเนี่ยเหมือนน้ำมันขุดไปจนแบบมันไม่รู้แล้วว่ามันจะเจออีกเมื่อไหร่เรียกง่ายๆว่ามันเป็นแร่ธาตุที่มีวันหมดไปถูกต้องมีวันหมดในน้ำมันเขาก็มองว่านี่คือพลังงานที่มีวันหมดบิตคอยน์เนี่ยก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อการนั้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเหมือนทองเลยฟันดัมเมนทัลมันแน่นสิ่งที่จะทำให้มูลค่าของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยคือแตกให้มันละเอียดไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ก่อนอาจจะถือเหรียญหนึ่งมีมูลค่าเท่านี้ตอนนี้ถือเสี้ยวของเหรียญมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะว่ามันมีดีมานด์ซัพพลายใช่ถูกต้องแต่เจ้า Dogecoin ไม่มีครับวันนี้มันมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 130,000 ล้านเหรียญพุ่งออกมาทุกวันทุกเวลาทุกเดือนทุกปีจำนวนมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่มีการจำกัดจำนวนตรงนี้เองที่ทำให้ใครหลายคนมองว่าฟันดัมเมนทัลมันในเมื่อมันมีการไม่จำกัดจำนวนเนี่ยทำให้ราคามันก็ผันผวนมันก็เฟ้อสิใช่ถูกต้องคือมีคนผลิตออกมาได้ไม่จำกัดแล้วเขามีคำอธิบายไหมว่าทำไมเขาถึงผลิตออกมาแบบนั้นแล้วมันใช้อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมผมเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นความต้องการของตัวผู้ก่อตั้งตัวไอ้เจ้าเหรียญ Dogecoin เนี่ยแหละที่ทำอยากให้เปลี่ยนจาก Exclusive ในการลงทุนแบบ Bitcoin หรือการลงทุนเงินดิจิทัลประเภทอื่นมาเป็น Inclusive ที่ให้คนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงใครๆก็เข้าถึงได้ใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายเป็นเจ้าของเหรียญ Dogecoin ได้โดยที่ไม่มีการจำกัดส่วนในเชิงการใช้งานมันเพิ่มเติมนะฮะนอกเหนือจากการให้ทิปบน Twitter หรือ Reddit แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นการใช้งานเชิงสร้างสรรค์สังคมอยู่เยอะเลยผมยกตัวอย่างอยู่2เคสครับผมก่อนหน้านี้มีกรณีการที่คนบน Reddit เนี่ยเขาระดมทุนเพื่อนำเงินไปสนับสนุนนักแข่งรถรายหนึ่งเพื่อให้สามารถเข้าการแข่งขันรายการ Talladega Super Speedway ได้โดยการระดมทุนบนคือเอาไปช่วยไอ้นักแข่งคนนี้ใช่จอร์จไวส์เนี่ยฮะในปี2014ครับแล้วก็ยังมีกรณีเดียวกันในปีเดียวกันนะฮะที่เกิดขึ้นกับการระดมทุนเหรียญหมาน้อยเนี่ย กว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือการสร้างบ่อน้ำสะอาด2แห่งให้กับชาวเคนยาเพื่อแก้วิกฤตด้านน้ำในตอนนั้นเฮ้ยน้องหมาของเราไปช่วยวิกฤตของการขาดแคลนน้ำแบรนดิ้งของน้องเหรียญน้องหมามันเลยดูดีครับพี่เจมส์คนเลยแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันเป็นมิตรอ่ะมันน่ารักแล้วมันก็เป็นมีมตลกเขาก็เลยรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าในมุมที่มันสามารถผลิตออกมาได้ไม่จำกัดขุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในเชิงของนักลงทุนหรือนักการเงินเองเขาก็น่าจะมองอีกแบบถูกไหมทุกคนรู้สึกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันไม่ใช่การลงทุนที่ดีในระยะยาวพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเฮ้ยอย่าไปหวังมันเลยถ้าแบบจะลงทุนเก็งกำไรในระยะยาวด้วยอย่างที่บอกคือจำนวนมันผลิตออกมาไม่จำกัด2คือเขามองว่าประเด็นคือมันไม่มีนักพัฒนาที่พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานออกมาให้มันหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นต่อเนื่องในระยะยาวๆเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเราฟัง use case เมื่อกี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยเห็นครับแล้วก็เอาฟังก์ชันเอาไปใช้ทำอย่างอื่นแบบอีเธเรียมก็ยังไม่ค่อยเห็นคือในโลกของความเป็นจริงใช่ไหมพี่เคนณวันนี้ภาคธุรกิจหลายรายเริ่มมีการรับชำระด้วยบิตคอยหรือสินทรัพย์ดิจิทัลไปหรือจะเอาเงินบางส่วนของตัวเองมาลงทุนในคริปโตบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มเข้าลงทุนแต่กับ Dogecoin เนี่ยมันยังมีเคสที่น้อยมากๆในรูปแบบนี้ยังไม่มีอย่างเคสไทยจริงขออ้างนิดนึงนะผมว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากเป็นบริษัทไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บริษัทแรกที่เข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีชื่อว่า Broker Group ตัวย่อก็คือ BROOK Brook ประกาศเข้าลงทุนใน Bitcoin เป็นมูลค่า200ล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี2021นี้โดยยังมีแพลนเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเปลี่ยนสัดส่วนทรัพย์สินบริษัทให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ 50% เลยฮะโหดมากคือต้องบอกว่าโหดมากเพราะว่าในบริษัททั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามที่ประกาศว่าจะไปลงในคริปโตเคอเรนซีหรือ Bitcoin เนี่ยส่วนใหญ่สัดส่วนไม่ได้เยอะใช่ไหมอย่างตอนแรก Tesla ลงไป 8% เองแล้วก็ขายไปแล้วหรือบริษัทอื่นๆที่เราเคยอ้างถึงตอนนั้นมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่อันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งทิศทางหนึ่งที่น่าจับตาเราไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นยังไงต่อเราไม่รู้นะแต่ว่าเป็นอีกสัญญาณหนึ่งแต่ในนี้คือ Bitcoin ยังไม่ใช่ Dogecoin ไม่ใช่ Doge เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดเราต้องลองดูในอนาคตต่อไปน้องนัทได้รวบรวมบทวิเคราะห์หรือว่าความคิดเห็นของคนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ Dogecoin เนี่ยหนูอยากไปลงทุนหนูอยากเป็นนักลงทุนinvestor มันเวิร์กไหมมันได้ไหมผมบอกไปเลยว่านักลงทุนหลายคนมองเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าเกิดอยู่จะหวังมันเป็นการลงทุนระยะยาวสร้างผลตอบแทนให้กำไรในอนาคตได้ยั่งยืน อย่าเพิ่งไปคาดหวังถึงตรงนั้นนะฮะกรณีเดียวกันนี้มันคล้ายกับอะไรรู้ไหมครับพี่เคนลองมองย้อนกลับไปในช่วงต้นปีมันจะคล้ายกับเรื่องของตัว GameStop ที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่รวมตัวกันทำให้อะไรสักอย่างเนี่ยอย่างในกรณีนั้นคือหุ้นของ GameStop มันเพิ่มขึ้นอย่างบูมมากๆและนะเวลาหนึ่งมันก็ตกลงมาอย่างรุนแรงไม่ได้ตามเลยตอนนี้เกมสอบก็ตกลงมาแล้วใช่มันก็ภาพเดียวกันนะมันคล้ายกับตัวดอทคอยเหมือนกันคือจะบอกว่ามันเป็นกระแสความเชื่อมันคือกระแสความเชื่อล้วนๆเลยที่จู่ๆมันมาพร้อมกันในตอนนี้ใช่ซึ่งในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าที่น้องนัดรวบรวมให้ทุกท่านก็คือว่าส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเชื่อซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ที่จู่ๆมันมีเหรียญอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคริปโตเคอเรนซีได้ข่าวว่าตอนนี้เรามีเหรียญมาแข่งกับน้องอันนี้อยู่เต็มไปหมดมีเหรียญอะไรบ้างครับเรามีเหรียญลุงตู่เรามีเหรียญโทนี่วูดซัมนะฮะเรามีเหรียญหมาชิบะอินุที่ไม่ใช่โดจคอยเหมือนกันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นหมาชิบะเหมือนกันหมาชิบะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อยู่บนไบแนนซ์แต่ไม่ใช่โดจสนใจเหรียญลุงตู่เป็นไงบ้างตอนนี้เหรียญลุงตู่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นการโกงไปแล้วล่าสุดนะฮะเขาพูดว่าการเป็นการเชิดเงินไปแล้วแต่ผมไม่รู้ต้องไปลองไปดูกันอีกผมไม่ทันเลยเข้าไม่ทันเพราะฉะนั้นมันมีเหรียญแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเขาก็เลยมองว่าบางครั้งไอ้นี่แบบมองแง่ลบนะผมเอาดีเบตมาให้ฟังแล้วกันมองแง่ลบก็คือว่ามันอาจจะเชิดไปก็ได้ในอนาคตดอจคอยจู่ๆอีลอนมัสก์บอกกูเบื่อแล้วไม่เอาแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถูกต้องถ้ายังไม่มี use case หรือไม่มี fundamental อะไรมารองรับซึ่งจะแตกต่างจากเวลาคนมอง Bitcoin หรือว่า Ethereum ผมว่าต่างกันมากเวลาคนมอง Bitcoin คนจะบอกเลยว่าอันเนี้ยยังไงระยะยาวของจริงแน่นอนแต่ว่าแล้วแต่คนเชื่อในมุมมองเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องครับแต่นี่มองอีกมุมหนึ่งผมลองชวนคุยนะในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าเหรียญเนี้ยมัน break the rule ของกติกาการลงทุนไปตลอดคือเวลาพูดถึงการลงทุนเนี่ยหลายคนก็จะมี2แบบลงทุนระยะสั้นกับระยะยาวใช่ไหมถ้าทุกท่านพอทราบอยู่แล้วว่าเวลาไปถามใครเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นเทรดเดอร์ที่ลงทุนรายวันเนี่ยเขาไม่เรียกอินเวสเตอร์บางทีเขาเรียกว่ามันคือนักเก็งกำไรหรือบางคนใช้คำแรงกว่านั้นอาจจะบอกว่ามันคือนักพนันมันคือแกมเบลอร์พอพูดอย่างนี้คนบอกโหคุณเคนมาพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเป็นนักลงทุนนะเราเป็นไม่ใช่คุณไม่ได้มีอะไรผิดเลยคุณทำอย่างนั้นถูกต้องซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณด้วยมันมีอยู่แล้วนักลงทุนที่เข้าเทรดรายวันแล้วก็ตีกราฟอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องปกติวิธีการมันหลากหลายใช่อันนี้มันเป็นเรื่องปกติผมเข้าใจได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกด้วยถูกไหมมันเป็นเรื่องก็เหมือนคุณเข้าคาสิโนอะไรคุณก็มีสิทธิ์ได้เงินเนี่ยเพียงแต่อันนี้มันมีฟันเดเมนทัลมันมีพื้นฐานบางอย่างมันมีวิธีการตีกราฟมันมีเชิงเทคนิคมันมีการเข้าการออกอะไรใช่ไหมมันมีอยู่แล้วในแบบนั้นแต่ไอ้โลกแบบเนี้ยมันไปสุดทางที่สุดไงสำหรับผมนะผมพูดเล่นๆนะผมบอกว่าบางคนบอกเนี่ยอีลอนมัสก์ปั่นหุ้นในมุมผมนะหรือว่าหลายคนที่มองเขาบอกว่าก็คำว่าปั่นหุ้นมันไม่มีคือทุกคนปั่นหมดอยู่แล้วในโลกของดอจคอยสมมตินะหรือเหรียญในโลกคริปโตด้วยเพราะมันไม่มีพื้นฐานอะไรให้ดูนี่นะจะไปดูได้ไงว่าดอจคอยงบการเงินเป็นไงหรือว่าจะไปดูแล้วคุณอย่าไปเชื่อเขาเองนี่มันไม่มีอะไรคือทุกอย่างมันคือเหมือนปั่นหุ้นอยู่แล้วอันนี้มุมมองผมนะหลายคนอาจจะมองต่างไม่เป็นไรนะผมว่าไม่มีผิดไม่ถูกเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีกติกาแบบเดิมคือมันพาราไดม์ชิฟต์กระบวนทัศน์มันเปลี่ยนก็ไม่แปลกที่คนจะสนุกสนานกับการลงทุนผมคุยกับเพื่อนอีกคนนึงเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ชอบใน Bitcoinนะชอบคริปโตเคอเรนซีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามัน24ชั่วโมงดูได้ตลอดเวลาและมันทันใจคือยุคนี้ใช่ไหมทุกคนดูคลิป3วิก็เปลี่ยนแล้วไม่ได้เหมือนยุคแต่ก่อนนักลงทุนแต่ก่อนอาจจะพอรอได้อย่างน้อยเปิดตลาดปิดตลาดมานั่งรอเด็กยุคนี้เช้า 4:00 นเด็กยุคนี้มันความคิดเขาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยจะมองว่ามันไม่ make sense ก็ได้แต่สำหรับผมคิดว่ามันมีสิ่งที่มัน make sense อยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันผิดจากที่เราเคยคิดผิดจากกติกาค่านิยม valueที่เรายึดถืออีกมุมนึงที่ผมว่าไอ้ตัวดอจคอยมันน่าสนใจแล้วก็มันน่ามุมผมนะมันน่าจะไปต่อแต่จะระยะยาวหรือเปล่ายังไงไม่รู้มันคือคำว่า trust หมายความว่าไงเช่นคุณดูพระเครื่องดูไอ้ไข่ลังนกกระเพาะปลาทุกอย่างเหล่านี้มันมีคนให้ value มันเมื่อมีคนให้ value มันก็จะมี value ขึ้นมามันอยู่ที่ความเชื่อใช่ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเงินไอ้แบงค์ที่เราแลกกันอยู่จริงๆไม่มี value เลยไม่มี back up ด้วยทองคำอะไรอีกต่อไปแล้วตั้งแต่เปลี่ยนกฎระบบ Bretton Woods มาทุกอย่างมันคือ trust เข้าใจใช่ไหมเชื่อล้วนๆมันคือแบบนั้นผมเคยไปโคลอมเบียติดกับชายแดนเวเนซุเอลามันก็คือ trust แบงค์เงินมันไม่มีค่าเพราะมันไม่มี trust เกิดขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะปั๊มมากมายก็ตามทีเงินมันก็เลยเฟ้อขึ้นไปมากมายย้อนกลับมาผมว่ามันก็อยู่ที่ว่าคนให้ trust กับเจ้าเหรียญอันนี้มากน้อยแค่ไหนในเชิงทฤษฎีของ computer science ผมเชื่อว่าคริปโตมาแน่อยู่แล้วจะไปได้ไกลแค่ไหน blockchain นี่มันยังไงก็มาอยู่แล้วถูกไหมแต่ไอ้เจ้าเหรียญอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงผมว่ามันอยู่ที่ trust แต่จุดได้เปรียบที่สุดของมันนะมันคือน้องหมาถ้าถามผม Hold it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  Never Sell Marketing ชั้นดีเลยใช่ไหมมันคือ pop culture มันเหมือนศิลปินอะมันเหมือน BNK มันเหมือน K-pop ที่หลายคนคลั่งไคล้ชื่นชอบมันเหมือนน้อง PP Bilkin ใช่มันคือเขาชอบแบบนี้มันคือ trust อย่างหนึ่งที่เขามีซึ่งมันคือ pop culture ที่สิ่งอื่นทำไม่ได้คุณนึกถึงเหรียญ Bitcoin มันตัว B แล้วก็ขีดมันดูไม่เป็นมิตรแล้วมันไม่เซ็กซี่หรือ Ethereum เนี่ยมันอะไรมันผมนึกว่าพวก Avenger เครื่องแบบแร่ธาตุของไอ้พวกธานอสมันชื่อมันดูแบบเข้าใจว่ามันไม่เซ็กซี่อ่ะต้องดอจคอยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนนะที่อาจจะไม่เคยรู้จักบิตคอยมาก่อนจะรู้ข่าวดอจคอยตลอดว่าอ๋อไอ้เจ้าเหรียญน้องหมาชิบะเนี่ยเหรออ๋อมันเป็นข่าวอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของมันคือความเซ็กซี่หรือผมใช้คำว่ามันคือ pop culture ที่มันลิงก์กับชีวิตประจำวันของเราได้ง่ายกว่ามันเหมือนเป็นดาราไปแล้วใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดารามันก็มีความเชื่อดาราหลายคนก็เลยทำธุรกิจขายชานมไข่มุกได้ขายครีมอะไรต่างๆได้ถามว่าครีมกระปุกนั้นมีมูลค่าหรือคุณค่าต่างจากครีมกระปุกอื่นๆหรือเปล่าไม่มีใครรู้อาจจะไม่มีคือ OEM มาเหมือนกันครีมเหมือนกันแต่เขาเชื่อดาราคนนั้นเพราะมันมี pop culture ลิงก์อยู่ผมอ่ะค่อนข้างรู้สึกว่า Dogecoin มีทฤษฎีนั้นระดับหนึ่งเลยนะคือความน่ารักของมันไอ้ trust ของมันแต่ผมอาจจะผิดนะอนาคตมันอาจจะพูดมาเปลี่ยนแปลงก็ได้อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเอามาลองแลกเปลี่ยนวันนี้ถือว่าความเห็นอาจจะเยอะหน่อยเป็นการดีเบตกันเพราะถ้าเอาหลักการทางพื้นฐานจริงๆก็อย่างที่น้องนั้นบอกไปแล้วส่วนใหญ่นักการเงินไม่ค่อยเชื่อหรอกนักลงทุนไม่ค่อยเชื่อแล้วผมคิดว่าแม้แต่คนไทยเองนักลงทุนหลายคนก็ไม่เชื่อและไม่เข้าใจมันแต่ก็ไม่มีอะไรผิดนะครับโลกนี้คุณสนุกกับมันมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณปรากฏพรุ่งนี้พี่เคนลงโดชคอย100,000นะฮะ rising นี่คือทั้งหมดลองมาเล่าสู่กันฟังอย่างที่บอกเราไม่ได้แนะนำนะว่าจะลงทุนยังไงสุดท้ายผมว่ามันอยู่ที่วิจารณญาณของท่านอยู่ที่สติของท่านอยู่แล้วแต่นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีจริงใช่เพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารดีๆใครสนุกสนานการลงทุนดอจคอยก็แอบมาบอกเราบ้างว่าเทคนิคเป็นยังไงเคล็ดลับเป็นยังไงแต่ถ้าใครที่ยังช่างใจอยู่ผมว่าค่อยๆตองติดตามข้อมูลดูก็ได้แล้วก็ระวังคุณอีลอนมัสก์ไว้ให้ดีผมเตือนแค่นี้ดอจฟาเธอร์แล้วก็ดอจคอยทูเดอะมูนครับสวัสดีครับ and I'm excited for my Mother's Day gift I just hope it's not Dogecoin. It is. Dogecoin to the moon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 .